วัสดีครับจ้าครับครับวันนี้กลุ่มงานสารสนเทศนะครับได้เดินทางมาที่บ้านแม่ชัวใต้นะครับหมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวันนี้แหมเป็นวันหยุดราชการนะครับวันเสาร์ฮะวันเสาร์ที่16นะครับมีนาคม2555นะครับแต่วันนี้น่าชื่นใจจริงๆนะครับที่ทีมงานของพัฒนาชุมชนนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจนะฮะก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะครับก็นี้ก็น่ายกย่องชมเชยจริงๆนะฮะวันนี้เป็นการฝึกอบรมนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับบ้านแม่ชัวใต้นะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่รักษามาตรฐานนะครับให้มีการสืบเนื่องในการดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งรายละเอียดการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอแม่ใจเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับสำนักงานพระนำชนอำเภอแม่ใจได้ดำเนินการภายใต้การนำของคุณนภาคงมั่นนะครับท่านผู้ว่าการอำเภอนะครับเราไปฟังท่านผู้ว่าการอำเภอพูดถึงการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับค่ะอำเภอแม่ใจได้ดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปี2556โดยมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลซึ่งดำเนินการที่บ้านป่าตึงใต้หมู่ที่6ตำบลแม่ใจนะซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของเมื่อวันที่13 14 15นะคะแล้วก็โดยในวันที่13นี้เป็นการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในหมู่บ้านแล้วก็วันที่14 15ได้ศึกษาดวงงานซึ่งได้นำกลุ่มที่บ้านร่องปลายนาของอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแหละที่จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านอาจารย์แปลกที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับหมู่บ้านที่ดำเนินการในปีก่อนหน้านี้ได้มีการรักษาสถานภาพอีก4หมู่บ้านคือบ้านหมู่ที่4ตำบลประแฝกบ้านหมู่ที่3ตำบลเจริญราษฎร์บ้านดงอินตาใต้หมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าและบ้านแม่ชัวใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมรักษาสถานภาพในวันที่16มีนาคมนี้ค่ะสำหรับในวันนี้เป็นการดำเนินงานฝึกอบรมเพื่อรักษาความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านแม่ชัวใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขซึ่งเป็นหมู่บ้านขยายผลดำเนินการในปี2555และวันนี้เราได้ฝึกอบรมทบทวนถึงการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างและจะได้วางแผนการเดินงานขับเคลื่อนการสนับสนุนต่อไปสำหรับหลังจากฝึกอบรมฟื้นฟูหรือว่ารักษาสารภาพในวันนี้แล้วก็จะเป็นการสาธิตกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนะคะซึ่งพื้นฐานของหมู่บ้านแม่ชัวใต้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทำเกษตรกรรมอยู่แล้วก็ในการสาธิตในวันนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นการสาธิตการปลูกข้าวโพดนะคะซึ่งได้มีตลาดรองรับของผลิตผลตัวนี้เป็นอย่างดีค่ะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่สิงห์คำนะครับจันปานะครับท่านผู้ใหญ่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านแม่ชัวใต้นี้นะครับหลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนไปสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมานะครับมีการท่านผู้ใหญ่นะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านแม่ชัวใต้นะครับได้มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการใหม่ๆอีกหลายโครงการที่เพิ่มเติมขึ้นครับท่านผู้ใหญ่ครับมีโครงการอย่างห้องครับตีเขาได้ทำต่อหลังจากตีเขาได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วครับครับก็สำหรับหมู่บ้านผมนะครับเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของปี55นะครับก็ได้ทำร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการกับชาวบ้านนะครับก็ได้ทำกิจกรรมก็ได้โครงการโครงสีเข้ากล้องนะครับของงบของตังปกครองจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ฝ่ายสะล้อน้ำจากงบของทกสนะครับแล้วก็ได้รั่วของโรงสีเข้านะครับคือรั่วก็ได้งบจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานได้สร้างล้างระบายน้ำงบของสสนะครับได้เข้ามานะครับแล้วก็ได้เป็นทำกันเข้าอินทรีย์นะครับตอนนี้ปีนี้ไปทำตอนอย่างอยู่นะครับครับก็จะเห็นว่านะครับพี่น้องชาวบ้านแม่ชัวใต้หมู่ที่5นะครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเกี่ยวกับการดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้น่าจะย่องชมเชยจริงๆครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นะฮะ
น่าชื่นชมยินดีจริงๆนะครับกับท่านผู้ใหญ่สิงห์คำนะครับพร้อมกับลูกบ้านของท่านนะครับบ้านแม่จั่วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจแห่งนี้นะครับก็ได้ร่วมแรงแข็งขันนะครับดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรักษามาตรฐานระดับหมู่บ้านต้นแบบนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็น่ายกย่องชมเชยจริงๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การนำของท่านผู้ใหญ่บ้านสิงห์คำนะครับพร้อมกับคณะกรรมการและก็ลูกบ้านนะครับก็คงจะทำให้บ้านแม่จั่วใต้แห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะยังซึ่งนำมาซึ่งความเจริญความมั่นคงความเข้มแข็งของชุมชนให้พี่น้องประชาชนที่นี่นะครับอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ